สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดีตนายกแพทยสภาจี้แนะรัฐสถานการณ์ความรุนแรงของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยตอนนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่รุนแรงมากเตียงผู้ป่วยเต็มโรงพยาบาลบางแห่งก็เต็มเหมือนกันก่อนหน้านี้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมีข้อสรุปแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์ที่คาดว่าน่าจะนำเข้าสู่ประเทศเดือนกรกฎาคมจำนวน 1.5 ล้านโดสให้เน้นกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง7โรคในพื้นที่ที่ระบาดหนักล่าสุดเมื่อวันที่5กรกฎาคม2564ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อำนาจกุศลานันท์กรรมการแพทยสภาอดีตนายกแพทยสภาได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่าเรียนนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการสบคตามที่ประเทศไทยได้รับวัคซีนไฟเซอร์จำนวน 1.5 ล้านโดสในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม64มานั้นผมทราบมาว่ามติที่ประชุมของคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องนี้เมื่อวันที่30มิถุนายน64ได้มีผู้เสนอให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค2เข็มไปแล้วระยะหนึ่งได้รับวัคซีนนี้แต่ต่อมาที่ประชุมมีมติให้วัคซีนดังกล่าวแก่บุคลากรทางการแพทย์ผมมีความเห็นว่าแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสุดที่จะได้รับเชื้อรวมทั้งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญสูงมากในขณะนี้ที่มีภาระหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยทั้งหมดถ้าหากกำลังคนที่สำคัญในภาวะวิกฤตนี้ติดเชื้อจะซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายยิ่งขึ้นไปอีกเพราะการที่คนใดคนหนึ่งในกลุ่มบุคลากรที่กำลังทำหน้าที่เพื่อชดเชยอัตรากำลังที่ขาดแคลนอย่างที่สุดในตอนนี้ติดเชื้อจะทำให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องถูกกักตัวเนื่องจากเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงอีกจำนวนมากดังที่ได้มีการประกาศปิดห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดห้องคลอดหรือทั้งโรงพยาบาลมาเป็นระยะทำให้ผู้ป่วยและประชาชนมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งจากโควิดและภาวะฉุกเฉินอื่นๆดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรกลุ่มนี้จึงมีความสำคัญสูงสุดและจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ประคองให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ฉีดวัคซีนดังกล่าวแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ดูแลผู้ป่วยด้วยครับศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อำนาจกุศลานันท์กรรมการแพทยสภาอดีตนายกแพทยสภาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ